ชูวิทย์ถือไม้ขนไก่ปัดป้ายคามนาคมกูยื่นยุบภาคภูมิใจไทยลั่นไม่กรวดููฟ้องชูวิทย์ควงไม้ขนไก่ปัดป้ายคามนาคมมั่นใจรักษาการกระทรวงอธิรั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมเป็นข้าราชการน้ำดียื่นร้องสี่ข้อแก้จุจริตปรดไฟฟ้าสายสีสม้มท้างหุ้นส่วนจำกัดบริเจริญคอร์สเลชั่นของนายศักดิ์สยาม ที่ดินเขากระโดงและจี้สอบเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกูยื่นยุบภาคภูมิใจไทยฟ้องจักรยามต่อสารดีการนักการเมืองลั่นไม่กลัวถูกฟ้องกลับวันที่7มีนาคม2566เวลา17นกา57นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า วันที่7มีนาคมเมื่อเวลา13บสนตาสามสตาทีที่กระทรวงคมนาคมถนนราชดำเนินนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองได้ยื่นหนังสือถึงนายอธิรัตน์รัตนเศสนในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงที่ประพฤติมิชอบพร้อมนำไม้กวาดและไม้ขนไก่ปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณป้ายกระทรวง ก่อนนำแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดีและให้กําลังใจในการทำงานต่อนายอธิรัตโดยนายชูวิทย์กล่าวว่าตนไว้วางใจในายอธิรัฐในฐานะที่เป็นคนหนุ่มมีอนาคตจึงนําข้อร้องเรียนมาเสนอให้ตรวจสอบประกอบด้วย 1. ยับยั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่เคยได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ 2. ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดบริจเจริญของนายศั์สยามชิดชอบ ที่ใช้บริษัทบุรีรัมพนาสิทธิ์ซึ่งอยู่ในเครือหัวประมูลโครงการรถไฟของรัฐสองเส้นทางโดยการกู้เทียบอย่างไม่โปร่งใสซึ่งยังเกี่ยวข้องกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดังอีกสองแห่งนอกจากนี้บริษัทดังกล่าวและนอมินีของบริษัทยังบริจาคเงินให้กับภาคการเมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก 3. ดํดำเนินคดีนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอเรื่องการออกโฉนดที่ดินเขากระโดง ซึ่งเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่ปปชมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินแล้วโดยที่ดินดังกล่าวยังมีบ้านของนายเนยวินและนายศักดิ์สยามแต่กลับมีชาวบ้าน35รายที่ถูกคำสั่งศาลให้หรื้อถอนบ้านตัวเองออกไป และ 4. ตรวจสอบนางสุขสำรวยบันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตตนเองลงนามสั่งการแทนรัฐมนตรีเร่งรัดโครงการของกรมทางหลวงชนบทที่มีงบประมาณกว่า300ล้านบาทโดยสั่งควบคุมให้ติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีกรณีที่นักการเมืองถูกตรวจสอบ จะวิ่งเต้นกับนายสุชาติเจ้าหน้าที่ปปชที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการนำรงตำแหน่งของคณะกรรมาการโดยบุคคลดังกล่าวยังถูกร้องเรียนมากมายจึงเรียนถามไปยังพลรเอกวประรประสานราชกิจประธานปปชว,ว่าจะดำเนินการให้องค์กรโปร่งใสได้อย่างไรหากไม่ปลดออกก็ต้องสาบเปลี่ยนไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาเสียเองในชีวิตกล่าว เมื่อถามว่าเหตุใดในเมื่อนายชูวิทย์มีข้อมูลเหล่านี้มานานแล้วแต่เพิ่งมาเปิดเผยเวลานี้นายชูวิทย์กล่าวว่าหากตนเปิดเผยข้อมูลนี้ในเวลาอื่นก็คงทำอะไรไม่ได้แต่เนื่องจากขาะนี้กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งตนจึงต้องการทำลายคะแนนพักภูมิใจไทยยอมรับว่าตนมีเบื้องหลังเยอะจะรับงานด่าใครก็รับหมด เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างตนพึงกระทําได้ไม่ใช่ในฐานะสื่อมวลชนหรือนักการเมืองพร้อมฝากไปยังนายสักิจียมว่าให้เลิกวิ่งเต้นกับนายสุชาติแต่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งติดต่อเข้ามาขอให้เว้นนายสุชาติไว้ตนไม่อาจทําได้เพราะนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองตนยินดีรับผิดชอบภาระทางกฎหมายไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องร้องกลับหรือไม่ด้านนายอธิราชกล่าวว่าเบื้องต้น ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบตามระเบียบขั้นตอนทั้งนี้ตามหน้าที่ของเลขานุการรัฐมนตรีแล้วไม่สามารถลงนามแทนรัฐมนตรีได้แต่ตนพึ่งทราบเรื่องจึงยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่ในเวลาต่อมานายชูวิทย์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่ากระชากหน้ากากกระทรวงคมนาคมพักภูมิใจไทยมีทั้งรัฐมนตรีช่วยที่รุกป,ป่าและรัฐมนตรีที่ซุกคุ้น คงภูมิใจมากไม่แค่เรื่องคะแนนเสียงเพราะใช้กระสุนเป็นหลักต้องมีการยื่นยุบพักต่อกอกตเพราะพบผู้มีส่วนได้เสียและนอมินีบริจาคเงินให้พักรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงควมนาคมในคราบผู้รับเหมาที่ซุกคุ้นใช้นอมินีถือครองแทนแต่คอยสั่งการเบื้องหลังและเอางานของกระทรวงที่ตัวเองคุม ป้อนให้กับบริษัทที่ซุกข,ขุ้นแบบนี้ไม่ธรรมดาถือเป็นความผิดทั้งทางจริยธรรมและอาญาจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผานกระดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป ซึ่งประชาชนอยากเห็นความถูกต้องยุติธรรมโปร่งใสต้องพุ่งเป้าไปที่องค์กรกลางอย่างปปชานายสุชาติตระกูลกเกษมสุขกรรมการปปชรับหน้าที่จัดการคดีของนักการเมืองมีที่ปร,รึกษาชื่อนายทอทงคอยรับหน้าเสือบรรดานักการเมืองที่วิ่งกันขากวิดประธานปปชผลนรดเอกพระาจารพลประสานราชกิจ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเรื่องราวร้องเรียนมากมายที่วางอยู่บนโต๊ะท่านเกี่ยวกับปปชท่านนี้องค์กรปปชต้องโปร่งใสสุจริตเชื่อถือได้แต่หากรับวิ่งเต้นให้หน้าการเมืองทุกเรื่องสามารถเคลียร์กันได้ประชาชนจะพึ่งใครได้อีกจึงขอให้จับตาคดีสุกข,ขุ่นไว้ให้ดีช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวมาปิดให้มิดได้ไงแต่หากปิดได้มิดจริงๆประชาชนอย่างผม จะลุกขึ้นทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองสักสยามโดนอีกฝ่ายค้านจ่อส่งสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งเพิ่มอีกหนึ่งคำร้องวันที่6มีนาคม2,566เวลา12ตุการนาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นจนนำมาสู่การยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสารได้มีคำสั่งให้นายศักสยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยดังที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่6มีนาคม2566 นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอส,อสอระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจในายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวต่อว่าหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่3มีนาคมที่ผ่านมาก็มีการติดต่อพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันโดยเห็นพ้องกันว่า ควรจะมีการขอลงชื่อสอสอฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีของนายศัจสยามอีกหนึ่งคำร้องเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการยื่นคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสอสอของนายศัจสยามสิ้นสุดลงและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรณีอาจละเมิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา144บบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้นายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวต้องมีสอสอฝ่ายคา้านร่วมลงชื่อขั้นต่ำหนึ่งใน10ของจำนวนสอสอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตอนนี้ซึ่งจากการตรวจสอบยอดตัวเลขสอสอปัจจุบันพบว่า1ใน10ก็คือ40คนในการร่วมลงชื่อแต่ปัญหาคือตอนนี้สภาปิดสมัยประชุมแล้วและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แต่ฝ่ายคา้านก็จะพยายามรวบรวมรายชื่อให้ได้ ก่อนที่จะมีการยุบสภาโดยใจจริงก็อยากทําให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ครบหรือไม่ซึ่งหลังจากที่ได้รายชื่อแล้วก็จะยื่นตรงไปที่สารรัฐธรรมนูญเลยไม่ต้องผ่านประธานสภาสําหรับคําร้องที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้ในายศักสยามหยุดภาคการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ได้มีเรื่องของการตัดสิทธิ์การเมืองเพราะเป็นการยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติ การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการให้ผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีและการให้เว้นวักจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี2ปีแต่คำร้องที่จะยื่นใหม่จะเป็นการยื่นตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่มีเรื่องของการเพิกถอนสิสมาครรับเลือกตั้งด้วยนายปรณกวุฒกล่าว